ดูกระราภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชแล้วเพื่อรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่งในอนาคตการจากออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจักออกบวชเพื่อรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันากาลออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชอยู่เพื่อรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริง ดูกระพิกสุทั้งหลายก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบรู้แล้วตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดรู้แล้วซึ่งอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่งในอนาคตการ ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบจักรู้ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจักรู้ซึ่งอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบย่อมรู้ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมรู้ซึ่งอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงอริยสัจสี่เป็นฉไหนคือทุกขาอริยสัจท,ทุกขาสมุทัยอริยสัจท,ทุกขานิโรธาอริยสัจท,ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา